สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h a n แน n อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรลการเรื่อเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็ยังนะขออนุญาตนะจับตาดูที่เศรษฐกิจสหรัฐอยู่นะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบนะเรื่องของโลกใบนี้พอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของตลาดหุ้นต่างๆตลาดทุนต่างๆตลาดตราสารนี้รวมถึงตลาดทองคำนะครับ วันที่สิสิงหาคม65นะครับก็ต้องจับตาดูเงินเฟอ้อของเดือนกรกฎาคม65ของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันอาจจะทำให้ตลาดและก็ทองคำเนี่ยแว่งอีกรอบได้หรือไม่นะครับอย่างไรเพราะว่าวันในวันที่10สิงหาคม65เนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐนะครับของเดือนกรกฎาคม65ซึ่งตัวเลขของเดือนมิถุนายน65เนี่ยมันสูงไว้ที่ 9. 1นะครับสูงสุดในรอบ41ปีเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่า นะการที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.75%นะในครั้งล่าสุดเนี่ยนะในการตอบสนองต่อเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมาเนี่ยตาเร่งจากเดือนก่อนที่8.6%เรน์ีย่ยคำถามคือเมื่อมันขึ้นมานะอย่างนี้แล้วเฟดตอบสนองด้วยอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างนี้มันเพียงพอหรือไม่ซึ่งดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยนะจะตอบสนองว่านะอาจจะเพียงพอนะในการที่เฟดโนะต้อตอบนะต่อเงินเฟอ้อที่สูงด้วยอัตราดอกเบี้ยศูนยะน แล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคม -65 เนี่ยไม่มีการประชุมของเฟดธนาคารกลางสหรัฐน,นะครับเป็นประชุมอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณเดือนกันยายนนะในช่วงประมาณจำไม่ผิดนะประมาณปลายเดือนนะกันยายนนะครับนะเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยที่สูงขึ้นมานะในตาเร่งเร่งเ1เทียบกับ8.6%ครั้งที่แล้วต้องจับตาดู10สิงหาคม65ว่าเงินเฟอ้อถัดไปเนี่ยมันจะเร่งขึ้นจาก9.1%หรือไม่หรือมันจะแผ่วลงฮะ ถ้ามันยังเร่งตัวสูงขึ้นไม่แผ่วก็แปลว่าตาดอกเบีย้ย0.75%ที่เฟดปรับขึ้นไปนะในเดือนกรกฎาคม65นี่มันเพียงพอหรือไม่ตรงนั้นนะครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่แน่ใจกับหม่ครั้งหนึ่งและส่งผลให้เกิดการแกว่งตัวของตลาดทุนตลาดหุน้นนะหรือว่าตลาดตราสารหนี้สหรัฐนะครับรวมถึงทองคำด้วยอันนี้คือสิ่งที่มาบอกเล่าสู่กันฟังเพราะตัวผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าเฟดปรับอัตราดอกเบี้ย0.75%เนตี่ยจะสามารถรับมือเงินเฟ้อนะ9.1%นร์ะของเดือนก่อนนั้นนี้ได้หรือไม่แล้วตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนนี้นะครับนะที่เป็นตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนกรกฎาคม65เนี่ยมันจะสูงกว่า9.1%ามากไหมนะมันจะขึ้นไปถึงตัวเลข2หลักเลยไหมหรือว่ามันแผ่วลงอาจจะเหลือเพียงแค่9.2% 9.3%แสดงถึงอาการใกล้ถึงจุดสูงสุดตามที่เฟดคาดการณ์ นะในช่วงประมาณสักไตรมาสสหรือว่าต้นไตรมาสสี่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูแล้วก็ควรจะตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนะเพราะสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าถ้าประมาทเนี่ยนะตอนที่มันแกว่งอีกรอบนึงจะตกใจอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ มันท่านที่ต้องการนะครับนะรายละเอียดแบบเจาะลึกนะตรงประเด็นเนื้อหาแน่นนะครับแล้วก็กระชับเวลาแนะนำนะครับสัมมนาออนไลน์จันทร์ศีนครับข้อที่น่าสนใจ concise of money for people นะครับสรุปสาระสำคัญเรื่องเงินสำหรับคนทั่วไปถ้าท่านเป็นคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจเรื่องเงินเลยนะเงินมันมาได้อย่างไรทำไมนะเงินมันเปลี่ยนแปลงเช่นนี้แนะนำนะครับแล้วก็เจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นะทิศทางเศรษฐกิจ การเงินสังคมการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็ศิลธรรมจร,ริยธรรมของโลกนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับท่านจะได้วางแผนเตรียมตัวรับมือได้ดีแล้วคอร์สใหม่ล่าสุดน,นะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบนะครับระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่นะครับในศตวรรษที่สิบเอ็ดท่านจะเข้าใจอะไรอีกมากทีเดียวว่าสิ่งที่ผมมองเห็นในศตวรรษ2 0 2 0นีนี้คืออะไรท่านต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไร น่าสนใจนะครับทั้ง3คอร์สเลยนะสำหรับท่านที่ต้องการเพิ่มพูนมุมมองด้วยความไม่ประมาทนะครับนั้นท่านที่สนใจคอร์สไหนก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะนี่คือตารางวันเวลาในช่วงสิงหาคมกันยายน6 5เนี่นะครับที่ผมเปิดสัมนาออนไลน์นะครับก็สนใจคอร์สไหนก็ติดต่อสอบถามผ่านมานะในรายละเอียดต่างๆนะครับใน ID l ดี e ลผมนะครับ49599นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะ มาเตือนด้วยนะ้้วก็บอกเล่าสู่กันฟังด้วยก็คือประเด็นนี้แหละครับเพราะว่าดูจากนะไอตัวยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร10ปีนะที่มันรูดลงเรื่อยๆนะไปประมาณ1-2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะยิวเอรัฐบาลสหรัฐส0ปีเนี่ยนะมันโดดสูงไปถึงประมาณ3.4-3.5%ตโตตกใจกันใหญ่นะผู้คนก็เ,เทขายนะขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐส0ปี ต่อมามันก็ดรอปลงคือรูดลงมาเรื่อยๆเพราะว่าโนโยบายของเฟดที่เป็นเหี่ยวปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโนโยบาย0.75 0.5% 2ครั้งนะครับทำให้ดูเหมือนนะนักลงทุนจะเชื่อตลาดจะเชื่ออย่างนั้นนะว่าเงินเฟอ้อนี้คลายเงินเฟอ้อนี้แผ่วละเฟดน่าจะเอาเงินเฟอ้ออยู่นะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ยังไม่ถดถอยแค่ชะลอตัวเฉยๆดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไปในทิศท,ทางบวก เราจึงมองเห็นยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสารสิบป,ปีเนี่ยนะค่อยๆนะค่อยๆเขาเรียกว่ารูดลงนะก็คือคนเข้าไปซื้อนะพันธบัตนระรัฐบาลสารัฐส,สิบป,ปีมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นะอันนี้จะเป็นตัวบ่งบอกนะฮะนะแต่อเองเนี่ยนะในวันที่10สิงหาคม6กเนี่ยต้องจับตาเงินเฟอ้อว่าจะเป็นตามคาดการณ์หรือไม่นอกจากตัวยิวสิปีของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วทองคําก็ฟื้นด้วย เราดูเหมือนว่าความรู้สึกผ่อนคลายนะจากไอ้สภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะมันลดน้อยลงนะตลาดหุ้นจะแคลชันลดน้อยลงนะจากนโยบายของเฟดที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยศ7นยูซึ่งไม่ได้แรงเกินไปนะแต่ก็ไม่เบาก็คือสามารถจะสู้กับเงินเฟ้อได้อันนี้คือมุมมองของตลาดนักลงทุนนะครับที่จับตาดูอยู่นะเพียงแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจนะว่าตัวเลขที่ออกมาในสิงหาคมในการยายน -65 เนี่ย นะเงินเฟ้อจะแผ่วจริงหรือเปล่าแล้วสภาวะเศรษฐกิจที่บอกว่ายังไม่ถดถอยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพูดง่ายคือผมยังไม่มั่นใจเรื่องของความเสถียรต่างๆนะครับเพราะนั้นท่านที่นะครับนะเข้าใจสภาวะอย่างนี้นะครับนะก็ต้องเข้าใจว่าในขณะน,นี้นะก็เรียกว่าโลกเนี่ยกำลังโฟกัสไปที่ความมั่นคงทางอาหารนะครับ food security ก็คือข,าข่ายคังอาหารนะครับก็มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารนะเพื่อรองรับภาวะวิกฤตนะมุ่งพัฒนากลุ่มเกษตรกรช่วยเกษตรกรพัฒนาชุมชนนะครับและส่งเสริมชุมชนพัฒนาประเทศไทยนะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเกิดพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยอินทรีนะครับแล้วก็ไรายได้นะพัฒนานะเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองนะครับบรรท่านที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนนะครับและต้องการมีสุขภาพดีนะสุขภาพดีส่งผลให้จิตที่แจ่มใสเพิ่มภูมิพละกําลังในการทํางาน ในทุกวัยในทุกวันในทุกเพศนะครับสำหรับท่านและครอบครัวอาหารดูแลสุขภาพนะครับอาหารออร์แกนิกอินรีย์ปลอดสารพิษนะครับก็มีการอัปเดตทุกสัปดาห์สอบถามได้ที่โทรไอเดียไลน์นะครับ0818150766นะครับคุณหนึ่งเพื่อนอาจารย์เสกนะครับก็อย่าลืมแฮชแท็กอาจารย์เสกด้วยนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องอาจารย์ด้วยนะก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ในเวิร์ลไวด์เว็บนะครับ kingdomorganicnetwork.com เรต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับก็เป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรอินทรีย์ see, นะสร้างสิ่งแวดล้อมอินทรีย์ see, ให้เกิดขึ้นนั่นเองอ่นะมาด้วยความไม่แน่นอนอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมในโลกเรานะเออเศรษฐกิจมันจะเอาเงินเฟอ้ออยู่ไม่อยู่นะจะสามารถค่าเงินเฟอ้อได้แล้วหรือนะด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงจน้เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เศรษฐกิจไม่ถดถอยแล้วจริงหรือไอความไม่แน่นอนเนี่ยน,นะครับหัวใจสําคัญก็คืออยู่ที่การเตรียมตัวด้วยหลักความไม่ประมาท นะถ้าเราเตรียมตัวด้หลักความไม่ประมาทเนี่ยนะครับเขาจะวิเคราะห์อะไรมานะเศรษฐกิจดีแล้วก็ดีด้วยเศรษฐกิจไม่ดีก็เผื่อทางหนีทีไล่ไว้เพราะเราไม่รู้หรอกครับในช่วงของความที่มันยังมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยพลิกผันผันผวนลถไปหอตีลังกา้เกิดขึ้นได้หมดนะครับผมจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้แล้วกันนะว่าให้10สิงหาคม65จับตาเงินเฟอ้อกรกฎาคมของสหรัฐอ่าทำให้ตลาดและทองคำแกว่งอีกรอบนะครับ ฝากพี่นายก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ